สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานแถลงข่าวลานสืบสานภูมิปัญญา4ภาคจะเป็นอย่างในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ2บุคลากรสำคัญกันละกันนะครับที่ร่วมกันจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นให้คนไทยได้โชว์ความได้โชว์ฝีมือความสามารถและผลิตภัณฑ์โอท็อปดีๆภารกิจก็คือการไปส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นโดยเฉพาะคนในชนบทครับสิ่งหนึ่งที่เราไปทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาคือเราไปส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้เขาใช้ทรัพยากรในพื้นที่ใช้ภูมิปัญญาของเขาที่มีผลิตตัวสินค้าขึ้นมาแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เขาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีอาชีพมีรายได้คุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับสำหรับต่อไปขอเชิญคุณสิริวัฒน์สายแก้วนะครับผู้อำนวยครับงานในครั้งนี้เราเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาจากทุกจังหวัดนะครับมาจัดแสดงในลานสืบสารภูมิปัญญา4ภาคที่เดอะเซียร์รังสิตนี่นะครับในงานนี้นะครับเราได้ไปให้แต่ละจังหวัดไปคัดเลือกสุดยอดภูมิปัญญาของเขาที่เพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรของเขาที่มีอยู่นะครับแล้วองค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญามาต่อยอดนะครับซึ่งเราไม่ได้ประกวดที่ภูมิปัญญาแต่เราประกวดถึงการกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนของเขาครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเราจัดเมื่อปีที่แล้วที่ลานของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะปีนี้เป็นปีที่2ครับซึ่งในการจัดมาที่ลานเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ลานองค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญานะครับเรามีสินค้าโอท็อป 3-5 ดาวแล้วก็โอท็อปชวนชิมนะครับรวมทั้งการสาธิตการสืบทอดภูมิปัญญาของแต่ละภาคด้วยครับซึ่งมีร้านค้าทั้งหมด169ร้านค้าครับ169คูหานะครับแล้วเราคาดหวังว่างานนี้คนจะมาเที่ยวชมงานเนี่ยหลายหมื่นคนและที่สำคัญนะครับเราได้ชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยู่บริเวณนี้นะครับได้มาเที่ยวชมงานมาเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนๆนะครับและที่สำคัญที่สุดครับเราคาดหวังว่าจะสร้างรายได้จากงานนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับหรือรับชมรายการนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับมางานลานสืบสารภูมิปัญญา4ภาคซึ่งเราจัดระหว่างวันเสาร์ที่18มิถุนายนถึงวันที่25มิถุนายนนี้ครับที่เดอะฮับเซียร์รังสิตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนะครับสามารถไปร่วมงานลานสืบสานภูมิปัญญา4ภาคได้ที่ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิตชั้น3นั่นเองของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่18ถึง26มิถุนายนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอมรวมถึงการประกวดสุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและการแสดงวัฒนธรรมกันด้วยแหละครับแต่สำหรับวันนี้รายการIPM Entertain หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบางกอก Channel รวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวชิราจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ